เว็บไซต์แท็บลอยด์เดลี่เมลของอังกฤษรายงานว่าทุกๆ20นาทีมีเด็กสาววัยรุ่นราว200คนกระโดดขึ้นลงส่งเสียงกรีดร้องถึงผมตัวเองและกีดขวางการจราจรบริเวณหน้าโรงแรมที่พักของนักร้องหนุ่มร่างกระทัดจัสตินบีเบอร์ที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนเมื่อไม่กี่วันนี้เด็กสาวเหล่านี้ได้ไปนั่งเฝ้าบีเบอร์ที่ด้านนอกโรงแรมรอยัลการ์เด้นในเมืองเคนซิงตันเป็นวันที่4แล้วแม้ต้องเจอฝนและลมแรงพวกเธอไม่มีที่พักไม่มีถุงนอนกินแต่บิ๊กแม็กและกระทิงแดงค่ะแต่ขาดไม่ได้คือกระเป๋าเครื่องสำอางเด็กสาวบางคนยอมรับว่าขาดเรียนมาแล้ว4วันแต่ตอนนี้จัสตินบีเบอร์สำคัญที่สุดในจำนวนนี้มีเด็กที่สวมชุดนักเรียนวัย11และ12ปีรวมอยู่ด้วยจัสตินบีเบอร์เป็นป๊อปสตาร์จากเมืองสแตรทฟอร์ดของแคนาดาเพิ่งอายุ18ปีเป็นคริสเตียนมีรายได้65ล้านปอนด์และขายเสียงแผ่นเสียงได้88ล้านแผ่นภาพยนตร์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตของเขา Never Say Never ทำรายได้กว่า62ล้านปอนด์เขายังมีผู้ติดตามใน Twitter 21ล้านคนและมีผู้ติดตามใหม่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีเหล่าแฟนๆเรียกตัวเองว่า Believer ทุกคนคลั่งคล้ายแบบถวายหัวบางคนตื่นนอนตั้งแต่ตี4เพื่อแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเพื่อไปดักเจอเขาที่หน้าโรงแรมบางคนบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าการปักหลักรอวัน12ชั่วโมงทำให้ได้เห็นหน้าศิลปินในดวงใจถึง3ครั้งทุกคนที่ไปรอต่างส่งเสียงร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งมีบางคนที่นักร้องหนุ่มลงทุนเต้นให้ดูทางหน้าต่างประกอบเสียงเพลงของเหล่าสาวกและในวันหนึ่งนักร้องหนุ่มได้เดินออกจากโรงแรมฝ่าวงล้อมของแฟนเพลงไปขึ้นรถยนต์ Mercedes-Benz ค่ะก็มีเสียงกรีดร้องของแฟนๆที่วิ่งตามกันโอลมานซึ่งบางคนถึงกับร้องไห้และหลายคนวิ่งฝ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าวิ่งตามรถยนต์ออกไปกลางถนนตัดหน้ารถประจำทางและรถแท็กซี่บางคนก็วิ่งไปดักหน้ารถที่บีเบอร์นั่งเกาะกระจกเคาะประตูเบียดเสียดรุมถ่ายรูปทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเหนื่อยในการที่จะดึงสาวๆขึ้นไปนั่งอยู่บนหน้ากระโปรงรถ